ังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเลยสนับสนุนโดยเรื่องดีๆที่พลอยทำดื่มน้ำแร่เพร่าสนับสนุนโดยเฮจิดอร์เลดี้ทูไวท์ทูอินวันบับเบิ้ลมูสคลีนเซอร์มูสล้างหน้านุ่มสะอาดใสไม่แห้งตึงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฉรายการที่มีแขกรับเชิญตบเท้ามาเยือนมากที่สุดวันนี้เรามีไฮไลท์เด็ดๆจากแขกรับเชิญมาฝากกันเริ่มต้นที่แขกรับเชิญคนแรกกับนักร้องลูกทุ่งเสียงอ่อนสิริพรอำไพพงศ์กับเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อถูกลอตเตอรี่มาแล้วกว่า200งวดเพราะบูชาพ่อปู่พญานาคงานนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปฟังจากปากเธอพร้อมๆกันเลยครับจริงๆแล้วดีใจมากผอมโดยปริยายผอมโดยปริยายเป็นอีกหนึ่งคนที่เราอยากจะเชิญมาในรายการของเรานานๆแล้ววันนี้พี่อุตส่าห์มาทุกวันนี้อยู่กรุงเทพไหมคะเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งอยู่ค่ะทุกวันก็อยู่กรุงเทพแต่ตอนนี้อยู่ที่นี่อยู่ที่กรุงเทพนะพี่เนาะครับผมมดดำคุยกับพี่นางนะครับทำไมอ่ะครับผมพูดแบบนี้อย่าคุยกันดีกว่าคุยกับมดดำตอนนี้จริงๆถ้าสมมติเราจำได้ว่าคนที่ชื่อสิริพรอำไพพงศ์เป็นอีกหนึ่งคนที่เราอยากจะเชิญมาแฉตลอดเวลาพี่ก็ไม่เคยมีคิวให้พวกหนูเลยอ๋อกลัวนะคะทำไมถึงกลัวที่แรกถ้าว่าแฉนี่กลัวเลยเพราะอะไรจะมีรายการหลายรายการติดต่อไปแฉอะไรแฉแต่เช้าอะไรก็ว่าไปอ๋อโอ้โนโนโนบ่เอา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 ทำไมถึงบ่เอาครับส่วนมากบอกว่าถ้ารายการจะคือแฉทุกอย่างเลยไงกลัวคือกลัวรายการหรือว่ากลัวพิธีกรกลัวพิธีกรกลัวพิธีกรพิธีกรเจอพิธีรายการละไม่กลัวซักเหมือนที่ว่าเดี๋ยวเกิดตอบผิดไปเลยไงจริงๆแล้วถ้าสมมติเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก30กว่าปีก่อนครับผมพี่เริ่มเข้าวงการหมอลำของพ่อพี่เองค่ะตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรเป็นทุกอย่างอะค่ะคือทุกอย่างในวงเป็นคอนวอยเป็นนักร้องเป็นหมอลำเป็นพิธีกรเอาหมดเลยค่ะโอ้โหสารพัดตำแหน่งเลยสารพัดเลยค่ะวงของพี่เนี่ย300กว่าชีวิตพี่จะต้องจ่ายเงินเดือนทุกคนหมดเลยโอ้พี่นางซื้อรถ13คันเออ16คันเป็นรถอะไรครับพี่นางรถคอนวอยรถขนรวมทั้งรถขารถขนของเวทีฟืนไฟชุดเชิดเยอะมากค่ะ10กว่าคันบ้านพี่ก็เลยต้องซื้อหลายๆหลังอ่ะเหรอก็เข้ามาในกรุงเทพต้องเราต้องปิดวิกก็กลัวยุงกัดเขาอ่ะกลัวยุงกัดเลยต้องซื้อบ้านยกเว้นคอนวอยนะเขาต้องไปตั้งเวทีแต่ถ้าเราลองเงี้ยนักดนตรีซื้อหมดแล้วหางเครื่องหมอลำบอกซื้อที่ละกี่หลังซื้อกี่หลังบอกเขาสิบอกเขาความจริงสิพี่นางอย่าโกหกให้ก็ซื้อลวดเดียวเลยกี่หลังซื้อเงินสดไปเลยกี่หลังสี่หลังสี่หลังเริ่มต้นจากสี่หลังก่อนค่อยขยายไปเรื่อยพี่นางวันหลังกลัวยุงกัดซื้อกยอ15ไงอย่าไปซื้อจากสี่หลังสี่หลังนี่คือตัวเองอยู่เองครับแล้วก็ไปซื้อให้แดนเซอร์อยู่อีกก็อีกกี่หลังโอ้เดี๋ยวนะสี่หลังตัวเองอยู่เองไม่ตัวเองอยู่สองหลังอยู่สองหลังให้แดนเซอร์แล้วก็ไปทำที่บ้านอุดรอีก2หลังสองหลังนี่อยู่เนี่ยกี่คนบอกสิกี่ไร่โอ้เยอะเหมือนกันนะกี่ไร่อ่ะตอนนี้ที่อุดรกี่ไร่
บอกบอกเดี๋ยวมันลดลงนะคนนี้เขารู้ไงเดี๋ยวมันลดลงนะแต่เขาไปว่าเอาเหรอจะไปเอาไม่เอาเขาอยากจะแบ่งขายให้ไหมล่ะอย่างนี้พี่น้องเยอะไม่น้องไม่ต้องที่น้องพี่น้องเดี๋ยวเขาไปวัดแล้วมันเดี๋ยวมันหายไปเขาไปวัดแล้วค่ะวัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาวัดใหม่เขาแบ่งสัดส่วนส่วนเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่เดี๋ยวทางการไปวัดใหม่แล้วนะเรายึดคืนโอ้ทางการไปวัดเรียบร้อยแล้วน้องโทรมาบอกเนี่ยรถมาทหารมา3คันรถเลยพี่จริงๆไป3คันรถเลยกี่ไร่กี่ไร่อุดรกี่ไร่ก็วัดแล้วบอกได้วัดแล้วก็บอกได้มันเป็นกี่ไร่เดี๋ยวกี่ไร่มันเป็นไร่นาไม่เอาอ่ะไม่นาก็นะทํานาทํานากินกี่ไร่กี่ไร่จําไม่ได้ที่พูดได้กี่ไร่ที่พูดได้กี่ไร่มีโฉนดหมดของนางมีโฉนดหมดกี่ไร่มีเป็นนส3หมดแล้วกี่ไร่เออ200เออ300เออหลักร้อยเท่ากันนั้นกี่ร้อยโอ้โห200ไร่ตะกี้ที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ย2งานตะกี้ฟังมาทั้งหมดกี่ไร่อ่ะพูดความจริงทั้งหมดรวมที่นาทั้งหมดตอนนี้ที่เป็นแบบที่ที่คุณนายอยู่เนี่ยแบ่งแล้วมันต้องไปแบ่งอ่ะแบ่งก็ส่วนแบ่งที่ที่คุณนายอยู่รวมมันจะกี่ไร่คุณนายเอาที่บ้านสิริพรนะเออที่บ้านที่บ้านมันก็แค่ 2-3 ไร่เอาทั้งหมดสิโอ้ทั้งหมดที่ซื้อสิเออ20ไร่ใช่มั้ยมันเป็นที่ดินของพ่อแม่ไม่เกี่ยวสมัยพ่อแม่ไม่เอาต่อแบบนี้เอาจริงเอาไม่เอากี่ไร่จําไม่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวพญานาคเอาคืนนะอุ้ยปู่ไม่เอาคืนหรอกพ่อปู่ก็อยู่นั่นเขาสร้างบ้านให้พญานาคอยู่เลยค่ะปู่ก็อยู่นั่นค่ะก็ที่พูดที่ฟังมาตลอดเนี่ยพี่นางก็จะบอกว่าดวงพาไปดวงพาไปเลยอยากจะรู้เรื่องนี้แล้วที่มดดําเปิดตั้งแต่แรกบ้านที่กรุงเทพก็ถูกหวยถึงซื้อเนาะใช่ค่ะบ้านที่กรุงเทพถูกหวยซื้อนะเธอไอ้สี่หลังเนี่ยนะถูกหวยเท่าไหร่นะตอนนั้นน่ะเดี๋ยวเขาจะมาปล้นไม่ใช่หมดแล้วหมดไปแล้วซื้อบ้านแล้วจนยิ่งเยอะตอนนั้นถูกหวยเท่าไหร่ว่าจะซื้ออ๋อก็ถูกเพราะได้ซื้อบ้านนั่นแหละเออก็สี่หลังกับเธอคิดว่ากี่บาทอ่ะแถวไหนพี่นางบ้านสี่หลังอยู่แถวไหนครับโอ้ยรามอินทราเนี่ยทั้งหมดนี่คือเงินจากหวยหมดเลยเหรอลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ถูกหวยติดเลยคุณนายบอกสิบอกประชาชนสิเคยถูกหวยติดต่อกันมากสุดกี่งวดมากสุดเหรอเอาเลยเหรออ่ะคุณนายต้องพูดพูดเลยเขาจับป่ะไม่จับมันผ่านมาแล้วไม่จับอย่างเขากลัวอะไรแปลกๆเขากลัวอะไรแปลกๆเนาะปกตินางพูดดีเก่งวันนี้ทำไมนางมาแฉนางไม่กล้าพูดเป็นอะไรคือกลัวอะไรพี่นางตอบไปเถอะมันเจอมาดามมากี่รายการมันเป็นของเราแล้วเจอมากี่รายการแล้วฮะเจอบ่อยเหรอเนาะเจอบ่อยก็อยากเจออยู่ตลอดสรุปทางเดียวกันสรุปทางเดียวกันถูกหวยติดต่อกันมาแล้วทั้งหมดกี่งวดเอาตรงๆเลยนะเจ็ดงวดช่วงนี้เหรอไม่ใช่ที่เคยที่ผ่านมาเจ็ดงวดสองร้อยงวดใช่ใช่เดี๋ยวคุณบอกว่าซื้อบ้านได้โอ้อันนี้คือ200เหรอไอ้เอาแป้งมาแป้งมาเอาแป้งมาเอาไปจะได้พูดแต่ลงขาไม่นานแล้วถามว่าโกหก200งวดเหรองวดนึงเคยถูกเอาไงไม่อันนี้เราไม่ได้ผิดกฎหมายเราไม่ได้ไปโกงใครเข้ามาเออเราไม่ได้โกงใครอยากรู้แบ่งอยากรู้ความจริงไปถามพี่ดูพี่ดูอยู่ในเหตุการณ์พี่ดูสัญญาเป็นคนที่แอนตี้เรื่องพวกนี้พี่ดูยังเชื่อเลยมึงก็พี่ดูอยู่ในเหตุการณ์ไง200งวดเอาอย่างงี้200กว่างวดเคยถูกน้อยสุด2งวดตำรวจไม่จับเพราะเราไม่ได้ไปโกงกินไงเข้ามาเราซื้อหวยตามถูกกฎหมายอาจจะมีอันเดอร์กราวบ้างช่างแม่งวันนี้ออกข่าววันนี้ออกข่าวไปแล้วว่าตำรวจตามติดบ้านไม่ได้แล้วแบบรัฐบาลรับรองไม่ได้รับรองอ่ะไม่เป็นไรนี่ถูกน้อยสุดเท่าไหร่200งวดเนี่ยถูกน้อยสุดอ่ะมันหมื่นนึงไม่หมื่นน้อยไปไงถูกน้อยสุดนี่ประมาณนี้แหละเท่าไหร่กี่หมื่นเดี๋ยวมันไม่ถูกเลยกันแล้วนะถ้าพูดโกหกมันไม่ถูกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนี่แหละแล้วถูกมากสุดเหรอเท่าไหร่ถูกมากสุดเหรอโอ้โหเดี๋ยวมันไม่ถูกนะซื้อแค่หมื่นเดียวนะถูกมากสุดเท่าไหร่หลักล้านขึ้นนะโอ้โหก็คิดดู200ของงวดก็เป็น100ล้านนะหมายถึงว่า200งวดคุณนายถูกทุกงวดเลยเหรอถูกทุกงวดค่ะก็จะเป็นพวกแบบเลข2ตัวหรือว่าเลข2ตัว3ตัวก็ว่ากันไปลอตเตอรี่ที่รางวัลที่ไม่มีลอตเตอรี่หรอกอันเดอร์กราวด์อยู่แล้วล่ะลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่พี่อะไรจะพาพี่นางขึ้นหมางหมดแล้วดึงลงไปล่างลอตเตอรี่ก่อนซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถูกมาทุกรางวัลเหลืออยู่รางวัลเดียวคือรางวัลนี้รางวัลที่1แต่ยังไม่โดนเดี๋ยวนะ2ถูกแล้ว3ถูกแล้วโดนมาหมดแล้วค่ะรางวัลที่2ได้เท่าไหร่พี่นางรางวัลที่2ได้ไปใบละ200,000ใบละ200,000ถูกกี่ใบถูก7ใบถูก7ใบก็ล้าน4ทุกวันนี้ยังถูกนอนในโรงพยาบาลด้วยนะอ๋อใช่มันมีอยู่เหรอจำได้
ป็นโรคกระเพาะนอนโรงพยาบาลท่านผอ.โรงพยาบาลให้อะไรนะผู้จัดการเอาดอกไม้มามอบให้ประมาณเป็นครั้งแรกในโรงพยาบาลเขาที่ตั้งโรงพยาบาลมากี่ปีไม่รู้ที่มีคนแจ็คพอตในโรงพยาบาลเขามอบดอกไม้ให้อ๋อเหรอถูกไหมถึงถูกหวยในโรงพยาบาลเขาพี่นางบอกคนอื่นไหมไม่ได้บอกที่อันนี้ไม่ได้ตรวจเองไปกายภาพบำบัดอยู่ลูกแก้วพญานาคบ้านนางไงเธอเอาเหรอนางก่อนหวยออกนะก็กลับแล้วนางก็ถูกหวย200งวดยังไงลูกแก้วใหญ่ๆอ่ะไปเอามาจากไหนลูกแก้วพญานาคอันนั้นอ่ะเดี๋ยวพูดไปคนจะว่าไงอ่ะ นั่นไม่ได้ไปเอามาเองมีคน20คนเนี่ยสมมติไป20คนไปถวายเขาจะให้ใครนะไปถวายหลวงปู่ชิจิโทแต่ทำไม3ลูกนี่มาจากไหนไม่รู้มาจากไหนไม่รู้คือเขาเขียนชื่อไว้หมดนะ20ลูกเนี่ยเอาชื่อคุณนักชื่อคุณมดดำชื่อสิริพรชื่อคุณเช้าๆแต่ว่าเขียนบนลูกแก้วเหรอค่ะมีแต่ลูกอย่างเงี้ยที่เขาไปถวายถวายแล้วเขาก็ขอคืนแต่3ลูกไม่รู้มาจากไหนจะขาวก็ไม่ขาวจะเหลืองก็ไม่เหลืองใสมากมีวางปนอยู่เหรอค่ะไม่มีชื่อเนี่ยมีวางปนอยู่พานน่ะ3ลูก3ลูกที่ไหนที่คำชะโนดเหรอที่คำชะโนดอ่ะอันนี้เรื่องจริงแล้วแต่ใครจะเชื่อหรือแล้วพี่นางก็เอากลับมาหรือว่าอะไรพี่นางไม่ได้เอากลับมาอันนี้พ่อจ้ำเอาให้บอกว่าเนี่ยเค้าก็มีทําพิธีไงพ่อจ้ำคือพราหมณ์ค่ะที่ทําพิธีแกก็เอาให้เอ้าให้ยีราให้พี่นางเลยค่ะก็เก็บกลับมาค่ะก็เก็บตั้งแต่นั้นได้มาก็200งวดเนี่ยนะโอ้ต่อกันเลยเขาพ่อจ้ำเลยบอกว่าสินพรเดี๋ยวพูดในรายการไหนนะเพราะว่าต้อนรับคนไม่ไหวใครมาก็จะเอารางวัลที่1ที่2บนสิริพรบ้านก็จากเมื่อก่อนก็ไม่ได้จะรวยขนาดนี้โอ้ชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาอยู่ดีๆมีบ้านทุกวันนี้200ไร่นี่คือติดถนนดำนะคะไม่ใช่เข้าไปในข้างในนะคะด้านหน้าติดถนนดำนะคะก็แค่แบบที่เมเลยเหรอก็คือติดถนนเลยเหรอเหงื่อซบเลยนะเนี่ยพญานาคอ่ะเธอไม่ใช่สร้างติดถนนดำป่ะติดอยู่สร้างไว้ให้ทำบุญบ่อยหลวงพ่อว่าสร้างจะรับรองกลายเป็นโอ้ทำบุญแล้วก็เลยสร้างเลยไม่กี่ล้านหรอกทีนี้ก็เลยเอาปู่นิมนต์ปู่มาอัญเชิญปู่มาสิโทกับญาติสิทธิ์มาประทับอยู่ที่นั่นวันดีคืนดีหน้าแล้งอ่ะเดือนเมษาฝนตกไม่ค่ะอะไรคะเห็นไหมแรงปู่มามายังไงอ่ะมาเหมือนเราเอาจอบอ่ะมันเป็นอะไรเป็นรอยใช่ไหมเป็นรอยเป็นรอยที่แบบว่าบนดินโอ้แหลกที่นี่แบบดูไม่ได้เลยพี่สะพ้ายอยู่คนเดียวน้ำอะไรมาเต็มนี่โอ้โหปู่เล่นน้ำแบบที่เอาไว้ให้ทั้งที่ไม่มีคนอยู่ที่นั่นใครจะเข้าไปได้บ้านสิริพรมีพี่สะพ้ายแก่ๆอยู่คนเดียวเข้าไม่ได้เพราะว่าแข็งมากดินใช่ไหมเหมือนคนไปขุดน่ะแต่ว่าเหมือนรอยพญานาคคนก็เฮไปขอหวยทีนี้ถูกไหมถูก3ตัว2ตัวแล้วแต่ดวงใครดวงมันออก3ตัวจริงๆที่เขาเห็นเนี่ยนะแต่จริงๆก็ไม่ได้ถูกหรอกไม่ถูก3ตัวถูกรางวัลที่2พี่นางก็เลยบอกว่าพญานาคก็อยู่ที่บ้านพี่มีเหรอทำไมเขาไม่อยู่ในแม่น้ำอ่ะเธอมันเป็นความเชื่อแล้วพี่จะได้สร้างพญานาคที่บ้านเหรอสร้างใหญ่ๆเนาะแรงมากด้วยนะแรงปู่แรงมากทำไมพี่จุดเริ่มต้นทำไมอยู่ดีถึงมาเชื่อเรื่องพญานาคไม่รู้สิไม่เคยไปคำชะโนดนะเพิ่งไปไม่นานเนี่ยเหมือนกันแสดงว่าพี่เพิ่งมาเชื่อไม่กี่ปีนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเขาเป็นหนี้เราพญานาคเป็นหนี้พี่นะอีกคนนึงมนุษย์เป็นหนี้เราอ๋อดูว่าถ้าพญานาคเป็นพี่ผมไม่รู้นะเราไปขอความช่วยเหลือจากปู่ครับร่างที่เป็นร่างปู่อะเขาไม่ให้คุณสิริพรอยากได้ไหมไฟลนก้นเลยนู่นคำชะโนดให้ไปคำชะโนดค่ะเราไม่เคยไปก็เลยไปขออุดรแต่ไม่เคยไปคนใหญ่คนโตนั่นเป็นหนี้เราโอเคยืมตังค์พี่วินางไปแล้วยังไม่ได้คืนเขาไม่คืนเขาไม่คืนยืมไปเท่าไหร่คุณล้านสองปีไม่เคยโทรมาเลยกี่ล้านยืมไปกี่ล้านคนบ้านเราเนี่ยล้านกว่าแล้วก็ว่าเยอะถือว่าเยอะแล้วสิล้านเยอะบ้านผมก็เยอะล้านกว่าเขาไม่ให้เขาว่าจะไปฟ้องเอาโอ้เขาพูดอย่างนี้เลยเนี่ยอีกคนเวลามาขอเนี่ยแม่งน้องอย่างนี้ที่จะติดต่อครับตอนเข้าไปเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เนาะแล้วก็เลยเอ้าไม่ได้ก็ไม่เอาก็ถือว่าเป็นทานไปเลยไปคำชะโนดเลยไปคำชะโนดไปทำยังไงครับพี่นางก็เอาผลไม้9อย่างไปถวายปู่น้ำ9อย่างก็ขอเลยปู่วันเนี้ยลูกชื่อนี้ชื่อนี้ มาขอบารมีปู่เขาเป็นนี่ลูกเขาชื่อนายนี่นายนี้ขอให้เขาเอามาคืนภายใน3วัน7วันอย่าบอกเขาเอามาคืนนะยะคืนอยู่ดีก็เอามาคืนเลยเรื่องจริงไม่ถึง7วันด้วยครับ
และนี่คือเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อของสิริพรอัมไพพงษ์ช่วงหน้าเรามาดูกันว่าเส้นทางก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นสู่บัลลังก์นักร้องลูกทุ่งหมอลำอันดับหนึ่งของเมืองไทยเป็นอย่างไรห้ามพลาดช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยเรื่องดีๆที่พลอยทำดื่มน้ำแร่เพร่าสนับสนุนโดยเฮจิดอร์เลดี้ทูไวท์ทูอินวันบับเบิ้ลมูสครีนเซอร์มูสล้างหน้านุ่มสะอาดใสไม่แห้งตึงสนับสนุนโดยปีโป้พุดดิ้งสัมผัสนุ่มชุ่มถึงอารมณ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ดหิมะตรา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันกับเข้าสู่รายการแฉในเบรกนี้ยังอยู่กับนักร้องลูกทุ่งเสียงอ่อนสิริพรอัมไพพงษ์ซึ่งเรื่องราวของเธอยังไม่หมดเท่านั้นนะครับกว่าเธอจะมาเป็นสุดยอดนักร้องลูกทุ่งหมอลำได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วตอนนี้เธอก็มีอีกหนึ่งบทบาทคือเป็นผู้สร้างโปรเจกต์รวมศิลปินกลุ่มคิดฮอดมามอบเสียงเพลงและความสุขให้กับแฟนเพลงเราไปชมพร้อมกันเลยครับเลือกจนเกินพร้อมใจสุดท้ายเหลือเพียงน้ำตาไม่เร็วกว่าช้ากลายเป็นอาหารรถลอยฉันทิ้งก่อนฉันจะตายสู้ความเหงาไม่ไหวหัวใจต้องการความรักเอามาฝากทีอยู่คนเดียวแสนทรมานกลัวขึ้นคานเต็มทีก่อนจะแก่กว่านี้ขอคนดีๆช่วยหน่อยก่อนจะแก่กว่านี้ขอคนดีๆรักหน่อยทุกคำไม่เคยคิดทำลายใครจะนานแค่ไหนไม่มีใครสำคัญถึงดาวเดือนดับโลกอับดับแสงตะวันหนึ่งในใจฉันทุกคืนทุกวันคือเธออย่างกระถึกได้ขอเป็นคนต่างประเทศน้องกะเย็นกะโนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือศิลปินแข่งที่นางหมดเลยเหรอลูกๆทั้ง4คนเนี่ยสวัสดีครับอยากให้คุณมดดำยืนใกล้กับนักร้องหญิงมากเลยนะทำไมฮะชุดคุณเข้ากันมากเลยเงินกับทองนี่จริงๆนี่คือศิลปินที่พี่นางกะจะปั้นทั้งหมดเลยโอ้ไม่ได้ปั้นเขาหรอกค่ะค่ะมันเป็นการรวมตัวแบบที่สายบุญคือยังไงรวมตัวสายบุญครับสายบุญเขาไปเจอพี่นางบ่อยที่งานบุญใช่ไหมน้องใช่ครับน้องโอค่ะทำไมเจอแต่พี่นางทุกปีทุกปีนางก็ไปร้องหลวงพ่อทุกปีทุกปีไม่เอาตังค์กันเขาไปบอกเขาก็ขึ้นร้องวงพี่นางด้วยครับสมมติว่าพี่นางไปแบบงานตามวัดอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ไปร้องเพลงค่ะไม่เอาเงินก็จะไปเจอน้องๆพวกนี้ค่ะที่นั่นเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยมีพระอาจารย์เดียวกันด้วยอ๋อเหรอที่ไหนเดียวกันลูกศิษย์เดียวกันที่วัดมิยาซองที่อำเภอคลองหาดสระแก้วคือน้องๆเนี่ยเป็นศิลปินกันอยู่แล้วร้องเพลงตามงานอยู่แล้วบางคนมีสังกัดแล้วนี่ค่ะใครมีสังกัดแล้วใครมีสังกัดเนี่ยสังกัดแล้วทำไมถึงอยู่ดีมาอยู่กับเอ็มเพิ่งออกจากสังกัดอะครับตอนนั้นอยู่ที่ไหนฮะตอนนั้น
ตอนนั้นอยู่บริษัทแสงโรบีครับอ๋อตอนนี้มาอยู่กับพี่นางแล้วครับผมเขาบอกตอนนั้นคุณต้องไปเอาเงินหมดไปหลายล้านเลยเหรอกว่าจะเขาลงทุนกับคุณไปหลายล้านเลยเหรอก็เขาพูดอย่างนั้นนะครับแต่ความจริงอ่ะความจริงไม่น่านะครับความจริงก็เป็นกลุ่มศิลปินคิดฮอดนี่คืออะไรครับพี่นาครับคือเราไม่ได้ตั้งเองหลวงพ่อตั้งให้เราวันนั้นเรานั่งร้องเพลงแล้วไปเอาไปสูงหัวอันนี้กุฏิหลวงพ่อไปนั่งพูดคุยกันสัพเพเหระไปเอ๊หลวงพ่อว่าทำไมโอ้หน้าตาดี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 อย่างเงี้ยทำไมไม่ทำร้องเพลงแบบเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอะไรหลวงพ่อท่านก็พูดแบบไม่ได้คิดเลยเนาะเหมือนไม่ได้คิดเลยก็กลุ่มศิลปินที่ทอดไงที่ทอดกันอะไรอย่างเงี้ยที่ถึงกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือหลวงพ่อก็เป็นโปรดิวเซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ป้าละชั่วหลวงพ่อเป็นไดเรคเตอร์เว้ยน้องพ่อหลวงพ่อเป็นน้องชายหลวงพ่อเป็นน้องชายของน้องชายศิริพรเลยน้องแท้ๆเลยใช่ไหมครับน้องแท้ๆแต่ว่าคือนับถือเหมือนน้องชายเหมือนพี่สาวเลยท่านจะนับถือพี่นางก็เลยกลายเป็นการรวมตัวของศิลปินทั้ง4คนทำอะไรตั้งง่ายๆให้ค่ะศิลปินกลุ่มศิลปินคิดทอดอยู่ไม่ได้สังกัดของพี่นางอยู่สังกัดคิดทอดนี่แหละค่ะไม่ได้ตั้งบริษัทนะคะไม่เป็นบริษัทด้วยไม่เลยทุกคนเป็นนายตัวเองก็เหมือนเป็นโปรเจกต์หนึ่งให้ฝากเลยดีกว่าครับสำหรับกลุ่มศิลปินคิดทอดทั้ง4ท่านนะครับให้ติดตามได้ที่ไหนกันบ้างครับก็สำหรับผมอบทะเนศนะครับก็พวกเรากลุ่มศิลปินคิดทอดนะครับยังไงก็ขอฝากคุณผู้ฟังทุกท่านแฟนเพลงนะครับผมที่ชื่นชอบเพลงกลุ่มเราเนี่ยจะมีเพลงหลากหลายหลายสไตล์เลยนะครับผมก็ยังไงอยากให้ลองหาฟังกันดูนะครับนี่ออนภาสวัสดีค่ะออนภาโดนีค่ะยังไงก็ฝากติดตามกลุ่มศิลปินคิดฮอดด้วยนะคะครับผมฟิลกิติกรนะครับก็เป็นหนึ่งในศิลปินคิดฮอดนะครับก็ปกตินี่เป็นนักแสดงด้วยครับอันนี้ก็มีโอกาสนะครับต้องขอบคุณพี่นางศิริพรด้วยนะครับที่ให้โอกาสเด็กคนนึงที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินนะครับแล้วก็ได้มาทำตามฝันนะครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานของเราทั้ง4คนด้วยนะครับใช่ครับผมก็เอ็มธนวัฒน์นะครับยังไงก็ขอฝากสำหรับผลงานไว้ด้วยนะตอนนี้ก็ออกมาแล้ว2ซิงเกิลนะครับอยู่ในกลุ่มคิดทอดเหมือนกันนะครับก็เอ็มก็ต้องขอบคุณพี่นางด้วยที่เอามา 5,000 นางนะท่านจริงรู้จักกันด้วยงานบุญอะไรเงี้ยต้องขอบคุณสำหรับพี่ศิลพรด้วยทำให้เดือดร้อนหลายเรื่องพบกับศิลปินลูกทุ่งไปแล้วช่วงหน้าพบกับสาวไซโตสุดเซ็กซี่อุ้มลักษณะที่ใครๆต่างหลงไหลในเสน่ห์ของเธอกับเรื่องราวความรักที่ใครๆเขาอยากรู้ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับสนับสนุนโดยปีโป้พุดดิ้งสัมผัสนุ่มชุ่มถึงอารมณ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ดหิมะตรา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันสนับสนุนโดยแป้งดินน้ำมันโอโม่ไวท์พลัสแค่ตบก็จบความมันขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการแฉอย่างที่เราทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะกลับมาพบกับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ที่มากด้วยเสน่ห์อุ้มลักษณะพร้อมตอบทุกคำถามกับเรื่องราวของหัวใจจริงไหมที่เธอพร้อมจะลั่นระฆังวิวาแล้วพร้อมฟังที่มาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกระแสว่าเธอให้ความหวังใครได้เล่นหรือไม่เราไปฟังจากปากเธอกันเลยครับสวัสดีค่ะประเด็นแรกเลยคุณนัทฮะคุณนัทคุณขำนะครับคุณนัทจากที่คุณเคยสัญญาเอาไว้เดี๋ยวก่อนคุณขำอะไรเมื่อกี้ฮะขำได้ด้วยทำไมครับพอเปิดภาพแรกเป็นนาดาแล้วตลกนึกว่าอ่านข่าวไม่ใช่เอียแค่วันไม่คือแต่งตัวภูมิฐานเลยไงนึกว่าอ่านข่าวแต่ให้แต่งตัวเซ็กซี่อย่างอุ้มได้ไหมได้ได้แต่งได้มากเลยนะแต่คนดูเซ็กซี่ไงนะก็ดูโอเคนะจริงหรอเออหรอเนี่ยชอบตลอดเลยนี่ใช่เขาเลยชอบตรงที่มันยุขึ้นเนี่ยสัมภาษณ์น้องอุ้มดีกว่าคำสัญญาของคุณที่ให้ไว้กับพี่หอยว่าถ้าเขามีซิกแพคเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะไปกินข้าวกับเขาคุณไม่หลอกเขาทำไมเลยคุณไม่ได้หลอกค่ะไม่ได้หลอกพี่หอยเลยจริงเหรอจริงไปกินกันหรือยังเอ้ยไม่ให้ไปกินข้าวกันหรือยังกินข้าวแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปกินข้าวด้วยกันค่ะแต่เขามีซิกแพคเห็นแล้วเห็นแล้วเขาส่งมาให้ดูเขาลิงก์กันตลอดแล้วก็ส่งไลน์มาให้ดูว่านี่พี่มีซิกแพคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตกใจตอนนี้หน้าใสขึ้นด้วยนะพี่หอยสุขภาพดีเลยเนอะถูกต้องนะครับดูแลตัวเองแล้วคุณจะไปกินข้าวเขาไหม
อ้าวก็ไม่ผิดคำสัญญาก็คือเคยรับปากไว้ว่าถ้าพี่หอยมีซิกแพคเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยมื้อนึงแล้วพาแฟนไปด้วยไหมพาแฟนด้วยได้ไหมคะนี่ไงใช่ไงพี่หอยก็คงไม่ได้ต้องการแฟนอุ้มไปทานด้วยไม่งั้นจะมาขออุ้มไปกินข้าวทำไมเออแต่จริงก็เป็นพี่น้องกันได้พี่น้องกันค่ะก็คุยกันปกติอะไรเงี้ยก็ตกลงกันแล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้โกรธไม่เกลียดกันนะเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมมีการเคลียร์กันด้วยใช่ไหมเคลียร์การคุยกันตอนที่อุ้มเนี่ยเปิดตัวว่ามีแฟนแล้วตอนนั้นก็คือพี่หอยโทรหาหรือว่าอุ้มโทรหาจริงๆพี่หอยเจออุ้มที่เชียงใหม่กับกาแฟนะคะเจอกันโดยบังเอิญเจอกันโดยบังเอิญที่เชียงใหม่ค่ะใช่เพราะว่าไปนั่งทานข้าวร้านคุณวิวอ้าวรู้ด้วยครับผมพี่หอยเล่าหมดเลยไม่ครับไม่เล่าครับไปสื่อมาครับคุณวิวครับพี่หอยตอนแรกนั่งอยู่ที่นึงด้วยครับผมใช่นะฮะแล้วอุ้มก็มากับเพื่อนที่นึงด้วยค่ะแล้วก็มาปักกันแหมแล้วพี่หอยนั่งคนเดียวแล้วพี่หอยเขาไม่รู้ไงว่าอุ้มอ่ะพาแฟนมาเปิดตัวจริงๆพี่หอยตั้งใจตามไปพอรู้อุ้มไปทำงานที่เชียงใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่าไปทำงานด้วยแล้วก็อาจจะไปเจอน้องด้วยแล้วช็อตนั้นยังไงล่ะคือพี่หอยนั่งอยู่ก่อนแล้วอุ้มเดินมาใช่ค่ะแล้วก็อ๋อพี่หอยไลน์มาก่อนบอกว่านี่พี่อยู่กูดวิวน้องบอกอ้าวนี่หนูก็อยู่กูดวิวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยมาเจอกันแบบโอเคแล้วก็เดินจังหวะที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็พี่หอยเขาส่งมาว่าเฮ้ยพี่นั่งโต๊ะนี้เราก็เดินไปทักสวัสดีเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพร้อมกับแฟนด้วยยังค่ะแฟนก็อยู่ที่โต๊ะกับเพื่อนๆกับเพื่อนหลายคนส่วนนี้บอกเฮ้ยพี่หอยนั่งคนเดียวเหงาเปล่าไปอยู่ด้วยกันก็ได้นะด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรถ้าเป็นพี่หอยเข้าทางแล้วน้องชวนน้องวันนี้ใช่แล้วที่ตามมาเป็นเรื่องแล้ววันนี้แหละผมจะได้บอกรักกันก็เลยชวนพี่หอยปาพี่หอยปุ๊บเขาก็แบบยังไม่รู้เป็นคาตาละของวันนั้นเป็นเพื่อนสาวอุ้มเป็นอยู่ด้วยกันแต่ก็เอ๊ะเพื่อนสาวหรือเปล่าเนี้ยแฟนอุ้มก็ด้วยความที่เป็นคนสุภาพก็เลยเดินเข้าไปแนะนำตัวแนะนำตัวว่าพี่หอยครับคือผมมึงไม่ต้องไปแนะนำยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นใครครับผมยังไม่ได้บอกพี่หอยครับผมขออนุญาตนะครับคือผมก็เป็นคนที่คุยกับน้องมาอยู่ตั้งนานแล้วที่น้องบอกอะครับครับผมแบบเป็นแฟนน้องอุ้มครับเฮ้ยเราคิดดูดิความรู้สึกพี่หอยตอนนั้นจะเป็นไงวะเท่าพี่หอยก็โอ้ตอนนั้นเหรอพี่หอยก็หมดสิบวิดีครับสิบวิแต่ก็นั่งอยู่ในโต๊ะนั้นด้วยกันจนจบก็อยู่จนจบแต่เราเห็นสายตาของเขาที่ส่งมาแบบเป็นยังไงสายตาพี่หอยเป็นไงเขาแบบอย่างเงี้ยไม่แล้วคือแฟนอุ้มก็บอกว่าพี่กลับดีกว่าไหมพี่แบบว่ารู้สึกแบบสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ใหญ่เขาแบบรู้สึกไม่ดีนี่บอกไม่ใช่คืออุ้มไม่ได้คิดร้ายก็บอกพี่เขาไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็คงช็อกกันละค่ะนะตอนนั้นมันแบบแล้วพักหนึ่งเขาก็หายตัวไปเลยค่ะไม่ติดต่อเลยเหรอไม่ใช่เขาหายไปคืนนั้นนะคะคืนนั้นหายไปแล้วหนูก็แล้วไปโผล่ที่ร้านอ๋องนะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหัวนมจริงมากตายไปพี่หายกลับไปตอนไหนเนี่ยอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกค่ะพี่นั่งรถแดงดูแลตัวเองได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุ้มเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรูปร่างดีมากเลยนะหลังๆจะเห็นได้ว่าถ้าใครตามใน IG หรืออะไรก็ตามหลังๆเริ่มถ่ายคลิปเป็นออกการออกกำลังกายใช่ค่ะนี่คือตั้งใจจะทำเป็นแบบเหมือนเป็นบล็อกเกอร์มาเป็นกูรูด้านการออกกำลังกายจริงๆก็อยากนะคะเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนแบบค้นพบตัวเองแล้วว่าอุ้มชอบทางนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่แบบให้เราออกกำลังกายแล้วมันได้ผลกับตัวเองจริงๆเสียงเงือกแล้วก็มันรู้สึกฟินฟินใช่แล้วก็รู้สึกอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนที่เขาแบบอุ้มก็เคยเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายมาก่อนก็เริ่มแบบเริ่มเปิด Facebook อะค่ะทำเป็นแฟนเพจอย่างเงี้ยค่ะชื่อ Let's Get Fit with อุ้มลักษณะก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายทุกวันเลยว่ากินอะไรบ้างแล้วก็ต้องออกท่าไหนได้อะไรคนก็เริ่มแบบเข้ามาเยอะแล้วเหมือนกันเพิ่งเปิดได้วัน2วันเองค่ะก็แบบ 2,000 แล้วโอ้โหพูดออกกำลังกายมานานหรือยังถึงได้มีความรู้ที่จะแนะนำคนอื่นได้เนี่ย2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วใช่2ปีที่จริงจังอะนะคะที่เล่นแบบหนักๆเอาแบบอุ้มเล่นเป็นแบบบอดี้ฟังชั่นนอลอะค่ะคือจะเป็นแบบพวกคอร์สฟิต TRX อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีโอกาสหลุดไปถึงเพาะกายหญิงไหมอุ้มโอ้ยไกลไปป่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอาแค่มีซิกแพคสวยๆแบบพวกนางแบบ Victoria Secret ก็พอโอเคแล้วคุณออกกำลังกายเก่งขนาดนี้มีพี่หอยมาขอคำแนะนำบ้างไหมเคยให้คำแนะนำไปเมื่อก่อนนะคะตอนที่ช่วงเขากำลังลดความอ้วนอะไรเงี้ยอุ้มก็ให้หนังสือวิธีการสร้างซิกแพคเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่หอยเขามีเทรนเนอร์อยู่แล้วอะค่ะครับผมค่ะนะฮะเริ่มมีกล้ามท้องนะช่วงมีกล้ามท้องเลยมีกล้ามท้องเป็นลายสวยดีอะรู้สึกไงบ้างอะดีบ้างจังเลยอะรู้สึกดีรู้สึกแบบคุ้มค่ากับความเหนื่อยอะค่ะนานมากกว่าจะได้เป็นรูปร่างแบบนานมากที่ได้ซิกแพคขึ้นอย่างเงี้ยนานมากสำหรับผู้หญิงอะนานคือจริงๆถ้าตั้งใจจริงๆว่ามัน3เดือนก็ได้นะคะเฮ้ยจริงเหรอใช่แต่ว่าดูได้จริงเหรอมีแบบเริ่มมีแบบแววตาแบบทันแต่ว่ามันจะแบบอยู่ข้างในลึกๆมันจะไม่โผล่มาสมหน้าผมมันจะถูกก้อนไขมันบดบังแล้วยังชาต้องกี่เดือนวะตัด
พี่ต้องตั้งใจคุมอาหารก่อนเริ่มจากอาหารก่อนเริ่มจากอาหารได้เวลากลับบ้านเอาฝาชีมาครอบไว้ครับเริ่มจากคุมอาหารก่อนเลยไม่คุมอย่างนั้นฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับแสดงว่าการกินสำคัญสูงอาหาร70ค่ะแล้วก็ออกกำลังกาย30อุ้มก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมาเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ววันนี้ได้ข่าวพี่ชาวเห็นในอินสตาแกรมคู่น้องนิวเลยคู่น้องนิวชุดเหมือนกันด้วยเหมือนกันออกเก๋มากเลยพี่ชอบเซ็กซี่ดีน้องนิวไปออกด้วยน้องนิวเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเป็นแบบคนอ่อนแอแบบผอมๆแห้งๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีช่วงนึงเขาเฮิร์ตเรื่องพี่จ้าพอดีช่วงนั้นเราก็เลยดึงน้องสาวนั่นแหละมาออกกำลังกายแก้เครียดอะไรเงี้ยจากนั้นเขาก็เลยติดใจแล้วเขาชอบเต้นเลยเขาไปเต้น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 อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้หุ่นแบบเหมือนกันทั้งคู่เลยนะน้องนิวก็ผอมลงเรื่อยๆแล้วนิวผอมกว่าอุ้มอีกค่ะใช่ใช่นิวผอมมากนิวผอมกว่าของอุ้มนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ครับของอุ้มคืออะไรคะน้ำหนักน้ำหนักตัวครับโอ้ยอุ้มเออพี่สาวแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าของอุ้มอะพี่สาวตาไม่ได้มองตาเลยตาหลุดพี่มองตาอุ้มตลอดพี่ตาหลุดจับได้เลยไม่หลุดไม่หลุดเพราะพี่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยล็อกแรกเท่าไหร่มีความเกรงตาน้ำหนักเท่าไหร่ครับ52ค่ะ52อันนี้คือเบาที่สุดแล้วป่ะของอุ้มไม่ค่ะจริงๆก่อนออกกำลังกายตอนที่ช่วงผมผอม48เองนะคะตอนนี้มันหนักกล้ามเนื้อแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าช่วงอ้วนเลยก็คือ56ใช่ไหมคะแต่อ้วนเป็นตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยพอผอมมันก็ยังไม่ประมาณตอน52เมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อค่ะมันจะเป็นไขมันมันจะแบบบวมๆอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ลีนกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อหมดละนะครับผมกับฉายานี่เลยดาราสาวทรงโตแหมนี่ไม่คืออย่างนี้หลังๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลังๆอุ้มเปิดตัวแฟนวันนี้เราจะมาถามเรื่องความรักของอุ้มซึ่งนิดนึงนะคะหลังจากที่เปิดตัวมันก็มีประเด็นดราม่าย้อนกลับไปตอนนู้นเนาะที่บอกว่าผู้ชายแต่งงานแล้วมีลูกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วคุณเคลียร์กับทางฝ่ายชายยังไงบ้างตอนนู้นที่มันมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นหรือว่าลึกๆแล้วก็คุยกันอยู่แล้วแรกๆเลยคือเขาบอกอุ้มตั้งแต่ตอนที่เขาจีบแล้วอะค่ะว่าเขามีลูกแล้วอ๋อเหรอฮะโอเพนใช่เปิดแต่แรกบอกตั้งแต่ยังไม่เป็นแฟนกันเลยค่ะตั้งแต่เขาเริ่มจีบได้ไม่นานแป๊บๆอะค่ะก็บอกเลยว่าเออพี่มีเรื่องจะบอกว่าพี่มีลูกแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าอายหรือว่าต้องปิดบังเพราะว่าเขาก็เลี้ยงลูกมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็เป็นคุณพ่อให้ลูกคนเดียวไม่ได้มีแฟนก็โสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพ่อเลี้ยงเดียวใช่ใช่เส้นทางที่มาเจอกันน้องอุ้มอยากรู้ว่าเจอกันได้ยังไงคู่นี้มันเป็นเดสตินี่อะไรคือเดสตินี่ไหนเล่าให้ฟังสิเจอกันในพรหมลิขิตเนาะพี่บอลเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นแฟนคลับอุ้มอะค่ะคือชื่นชอบพี่ก็เป็นแฟนคลับจริงป่ะเนี่ยเดสตินี่กับพี่ดังวะพี่ไม่พยายามจีบหนูไงควรจะไปจีบเนี่ยแถวรัชดาอยู่ได้อันนั้นพี่ไม่ต้องพยายามนะแต่อุ้มนี่คือมันแบบสุดต้องมี30ล้านก่อนถึงกล้าคุยกับเขาอะไรประมาณนั้นที่แบบรวยเลยเพราะว่าจริงๆตอนแรกพี่บอลเขาชอบมาตั้งนานใช่ไหมคะปลื้มดาราคนนี้แล้วคือพี่เขาก็ทำโรงแรมเลยค่ะเราพลาดเสร็จทีนี้ก็เขามีเป็น PR ค่ะหัวหน้า PR ของทางโรงแรมเนี่ยซึ่งรู้จักอุ้มตั้งแต่ก่อนที่รู้จักพี่บอลอยู่แล้วเขาก็บอกเขาเที่ยวโทรหาตลอดเนี่ยอุ้มมาพักที่เดอะคอร์ซีเนี่ยมีแบบพี่เจ้าของเขาชอบนะอยากขอถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวแบบให้มาพักฟรีอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้นนะคะจนกระทั่งมันก็ผ่านเวลาไปนานมากแล้วค่ะด้วยความที่อยากได้โรงแรมฟรีน้องนิวจะไปพักที่เชียงใหม่พอดีเราก็เลยเฮ้ยนึกถึงพี่อ้อมคนเนี้ยพี่อ้อมผิวเนี้ยขึ้นมาว่าอ๋อเคยบอกนี่ว่ามีคนชอบเราเดี๋ยวขอให้ดีกว่าเราก็พยายามหาไลน์พี่อ้อมค่ะแต่ว่าหาไลน์พี่อ้อมไม่เจอก็ไม่รู้ทำไงก็เอาจำได้ว่าเคยไปส่องไอจีพี่เขาเพราะอยากรู้หน้าตาเป็นไงแต่พอเขาดูแล้วไม่ใช่สเปคไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ผ่านไปแต่ก็อ่ะเข้าไปบอกใน direct message ว่าพี่บอลคะติดต่อกับมาหาอุ้มหน่อยทิ้งไลน์มาให้เพราะว่าจะขอเรื่องโรงแรมเขาอยู่พี่จ้าหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสคุยกันนะแล้วพอหลังจากนั้นที่เราไปเชียงใหม่เขาจีบเลยนะก็เหมือนกันดีเลยจีบเลยค่ะเพราะเขารู้สึกว่าอุ้มคงอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มาอีกอะไรเงี้ยคืนนั้นก็คืนนั้นว่ะวันนั้นก็เลยที่ไปเชียงใหม่ก็เลยได้มีโอกาสคุยกันอุ้มก็เลยละลายพฤติกรรมเขาเพราะว่าเขาเป็นคนสุภาพมากมันต่างกับจะเรียบร้อยหรอมันต่างกับรอยสักเขาเลยนะเขาดูเถื่อนมากรอยสักเจาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบครับครับน้องครับครับครับนี่กับทุกคนตลอดเวลาลุงเลยถามพี่อ้อมว่าเฮ้ยเขาเฟกหรือว่าเขาเป็นจริงๆตอนที่น้องนิวกับพี่จ้าไปก็บอกเฮ้ยเขาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาเป็นคนแบบพูดพ้อกันเขาจีบเรายังไงเวลาคนสุภาพนี่เขาจีบเราจีบเขาก็พูดตรงๆอะค่ะน้องคะพี่ขออนุญาตสวัสดีมากพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่สวัสดีได้พูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ขออนุญาตคุยกับน้องนะคะครับผมแต่พอเขาจะคุยกับน้องขออนุญาตอัดเสียงนะไม่ใช่ไม่อัดเสียงทำไมคะอัดเสียงอะไรอ้าวสุภาพไงสุภาพว่าเราคุยกันบ้างมีหลักฐานไงขออนุญาตเสียงนะครับครับผมพ่อขออนุญาตกับพ่อกับแม่อุ้มอย่างเงี้ยค่ะตอนที่จีบอ่ะผมขออนุญาตจีบน้องนะคะพูดตรงๆว่าจะทำอะไรด้วยสายตาวันที่คบกันวันที่จะขอเป็นแฟนก็เอาพวงมาลัยไป
ไปกราบพ่อกับแม่อุ้มว่าแบบตอนนี้คบกับน้องแล้วนะคะจะแบบ2คนเรา2คนจะอยู่ในการดูแลของพ่อแม่เลยคือแบบไม่เคยเจอผู้ชายทำให้แบบนี้พ่อแม่ก็ชอบเลยสิโอ้แฮปปี้เลยแต่คุณคบกันไม่นานก็มีข่าวว่าจะแต่งงานกันแล้วนั่นน่ะสิเออมีวางแผนหรือยังมีวางแผนหรือยังมีการคุยกันค่ะมีการคุยทำไมอะไรทำให้รู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยเพราะว่าที่ผ่านมาอุ้มลักขณาเนี่ยก็จะแบบเราก็จะได้ยินข่าวนะว่าอุ้มคบคนนี้แต่ก็ยังไม่ใช่ก็คือแบบยังไม่มีแผนที่จะแต่งงานแต่คนนี้ยังไม่คลิกไงเออถึงแต่คนนี้ยิ่งคุยยิ่งคลิกป่ะอุ้มทำไมถึงมันเป็นยังไงกี่เดือนนะรู้จักกันครึ่งปีค่ะครึ่งปีที่คุยกันจริงๆตั้งครึ่งปีครึ่งปีเออทำไมถึงรู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยก็อย่างแรกคือเวลาที่อุ้มคุยจะสัมผัสได้ว่าผู้ชายคนไหนบ้ากามจังหวะแล้วก็หวังอะไรในตัวเราบอกว่าอะไรอย่างนี้จะมาสไตล์นี้พี่หลบมาแล้วครับสายตาที่มองจะไม่มองหน้าจะมองแต่อันนี้แต่พี่พลจะไม่ใช่อย่างนั้นพี่พลเขาจะเป็นคนแบบว่าแววตาเขาเป็นคนที่มีแววตาที่แบบจริงใจอะค่ะแล้วก็เขาพาอุ้มไปเจอลูกเขาย่าคุณย่าคุณแม่เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดเผยกับเราอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกแล้วก็เขาให้เกียรติอุ้มอะค่ะนะคะสมมติเขาให้เกียรติแล้วก็สิ่งสำคัญคือสมมติว่าเรามีแฟนอะแฟนจะไม่ค่อยมีเราอยู่ในอนาคตอะค่ะเขาจะพูดแค่ว่าณปัจจุบันนี้ฉันมีเธอรักเธอก็พอแต่อนาคตจะเป็นไงก็เรื่องของมันอะไรเงี้ยแต่คือพี่บอลเขาก็จะวางแผนละอนาคตพี่อยากจะเป็นอย่างนี้นะต้องมีแบบคือมีอุ้มอยู่ด้วยในทุกจังหวะของชีวิตเขาในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะแชร์เรื่องราวของอุ้มลักษณะกันไปแล้วช่วงหน้าห้ามพลาดกับสาวหน้าใสผู้กุมหัวใจคาสโนวาตัวพ่อของวงการลีนาตาลีพร้อมเปิดหมดเปลือกกับวิธีกำราบคาสโนวาให้อยู่หมัดช่วงหน้าห้ามพลาดกับรายการแชร์ครับสนับสนุนโดยแป้งดินน้ำมันโอโม่ไวท์พลัสแค่ตบก็จบความมันกลับมาอยู่กับแฉในช่วงสุดท้ายเบรกนี้เราจะได้พบกับสาวหน้าหวานลีนาตาลีที่จะมาเปิดหมดเปลือกวิธีกำราบคาสโนวาเธอมีวิธีอย่างไรทำให้คาสโนวาตัวพ่ออย่างฟุกเกิกพลสิ้นลายเจ้าชู้ได้และจริงไหมที่ทั้งคู่พร้อมจะลงเอยเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนักแสดงสาวนะครับมาความสามารถสวยด้วยนะฮะที่สำคัญนะครับเป็นคนที่สามารถกุมหัวใจคาสโนวาเมืองไทยของเราได้อย่างดูบัตรจริงๆเป็นคนที่เมียหลวงทุกคนต้องมาปรึกษาเลยล่ะง่ายๆอยากถามเคล็ดลับเขาทำยังไงนี่ขนาดยังไม่แต่งงานเลยนะงงเลยนี่แค่เป็นแฟนกันนะนี่เดี๋ยวสามารถคุมบางเหียนเขาได้กี่ปีแล้วครับคืออย่าเรียกว่าคุมอย่าเรียกว่าแบบว่ากุมหรืออะไรก็ตามเลยค่ะเพราะว่าของอย่างเงี้ยลีเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวคือเราจะทำอะไรยังไงให้ตายอ่ะถ้าเกิดเจ้าตัวเขาคิดไม่ได้มันไม่มีทางมันไม่มีทางจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลีเคยคุยกับพี่ฝึกเขาไหมคะว่าจริงๆเราบอกแล้วนะเราจะบอกแค่ครั้งเดียวหรือว่าเราจะไม่พูดแล้วนะให้คุณกลับไปคิดเองแบบเนี้ยค่ะเคยบอกไหมคือลีว่าชีวิตเขาก็อายุไม่น้อยแล้วก็คงจะผ่านอะไรมาเยอะมากก็ตอนนี้ก็ตอบไม่ได้ว่าอะไรยังไงแต่เท่าที่ทุกวันนี้ก็คือแฮปปี้ดีถ้าถามว่าแบบโหคุยไหมพวกนี้มันต้องมีคุยอยู่แล้วค่ะแต่เป็นคนไม่บังคับใครอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนค่ะเหมือนทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำยังไงให้คนอย่างปุ๊กมันคิดได้พูดยังไงให้คนอย่างพวกคิดได้อะใช่จริงๆเพราะจริงๆน้องหลายๆคนก็คิดจะว่าคนอื่นต่อมีใครก็พูดไม่ได้แต่พอเป็นคุณลีปุ๊บเอ้ยทำไมอยู่หมัดล่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตัวลีเองอ่ะลีเป็นคนไม่ได้แบบตามจิกไหมคะตามจิกไหมไม่จิกคือเราต้องอยู่ด้วยความเชื่อใจและไว้ใจแต่ถ้าตราบใดที่หมดความเชื่อใจและไว้ใจคือบายบายไปเลยเงียบเลยไปเลยจะเป็นคนแบบนี้ซึ่งเขาก็ค่อนข้างรู้ฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าก็เหมือนเราอยู่ทุกวันนี้เราจะไม่อยู่ด้วยความกังวลค่ะเพราะถ้ากังวลทุกเวลาทุกนาทีมันจะเป็นเวลาที่ไม่แฮปปี้มันจะเป็นเวลาที่กังวลฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำทุกวินาทีให้มีความสุขที่สุดและลีเชื่อว่าด้วยความที่ว่าเราให้เกียรติเขาเขาควรจะให้เกียรติเราไม่แต่คุณฟุกเองเนี่ยเขาเคยมารายการเราเขาบอกว่าคุณลีเป็นคนนิ่งๆเวลาแบบนิ่งจนแบบเกรงใจอ่ะน่ากลัวไงหรอไม่รู้ว่าคิดยังไงไงเลยเกรงใจอันนี้จริงไหมก็ถ้าเขาพูดก็คงน่าจะจริงเพราะว่าแบบพวกเรื่องความคิดของเขาบางครั้งเราก็ไม่รู้นะคะก็ต้องฟังจากอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ขำๆอยู่เหมือนกันแต่ว่า
เรียกว่าคืออาจจะไม่ใช่วิธีแต่มันเป็นด้วยนิสัยของลีมากกว่าที่ว่าแบบอย่างที่บอกอะค่ะเราควรจะให้เกียรติกันและกันเคยคุยกันไหมว่าจะแต่งกันเมื่อไหร่ยังไงเคยแบบคิดไว้แม่แผ่นคร่าวๆคือยังไม่มีอะไรที่จริงจังจริงๆแค่ว่าแบบพี่ฟุ๊กเขาก็บอกว่าเฮ้ยอายุมันได้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะแต่งแล้วล่ะคือเอาจริงๆความพร้อมของทั้งคนในด้านอายุในด้านทุกอย่างอะมันคือมันพร้อมหมดแล้วอายุอะมันใช่หน้าที่การงานทุกอย่างพร้อมหมดแล้วหน้าที่การงานมันใช่แต่ลีว่าของอย่างเนี้ยถ้าถึงเวลาที่มันแบบถึงเวลาของมันแล้วถึงเวลาที่คนจะได้แต่งงานจริงๆในเวลาของมันอะเวลามันจะมาเองแล้วเวลามันจะบอกเราเองคุณฟุกกับคุณลีเองก็เป็นครอบครัวเดียวกับคุณโบกับแฟนใหม่คุณโบด้วยรวมต้องอาชิด้วยเราไปเที่ยวไปยกครอบครัวยกครอบครัวไปเที่ยวมันตลอดเลยเราใช่แล้วก็รวมถึงงานแต่งงานของคุณโบเองนี่ก็เห็นไปร่วมงานกันหมดเลยค่ะอันนี้ต้องท้าวความว่าจริงๆพี่โบเนี่ยรู้จักกับพี่ของลีมาก่อนที่ลีจะคบพี่ฟุกฉะนั้นลีเคยเจอพี่โบก่อนอยู่แล้วเคยเจอน้องอาชิก่อนอยู่แล้วแล้ววันนึงมาคบกันอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนพี่ที่เรารู้จักอยู่แล้วแล้วเขาก็น่ารักอย่างที่เห็นพี่โบก็จะแบบไนส์อะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่ทุกคนคือมายิ่งใกล้ชิดกันเพราะความหวังดีต่อน้องอาชิซึ่งตัวลีเองเนี่ยบางคนก็คิดว่าเฮ้ยทำไมแล้วทำไมไปทำไมลีก็เลยถามกลับว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบทำไมจะไม่ไปมากกว่าเพราะว่า มันเหมือนกับว่าพ่อแม่เป็นพ่อที่รักลูกมากเป็นแม่ที่รักลูกมากเขาอยากทำเพื่อลูก คืออาชีพชอบขออยากไปด้วยกันแล้วเขาก็น่ารักเขาก็ไม่เคยพูดว่าอยากให้พ่อและแม่ไปเป็น3คนเขาไม่เคยเขาจะพูดตลอดว่าอยากให้พี่ลีคุณพ่อลุงแบงค์คุณแม่ไปกับเขาไปรวมๆกันเป็นญาติเพราะเขาก็แบบอยากให้ทั้ง2คนเนี่ยไปพร้อมๆกันมันก็เลยเหมือนกับว่าเนี่ยพอเราเห็นเด็กแฮปปี้อ่ะจริงนะแล้วเด็กโหเราเห็นมาตั้งแต่เด็กลีกี่ปีแล้วสนิทมา6ปีอะค่ะแล้วเห็นเขาก็รักเขาเพราะฉะนั้นอะในเมื่อเราเห็นความแฮปปี้ของเด็กบวกกับว่าคนที่เราไปด้วยก็เป็นคนที่ไนซ์เป็นพี่ที่สนิทเป็นคนแบบจะเรียกว่าแบบก็คือสนิทกันเป็นคนที่รักกันแบบเนี้ยไปด้วยก็ดีคือก็เหมือนว่าไปหลายคนสนุกแล้วก็ไม่มีใครทำให้ใครเกรงทุกคนรู้ว่าทุกคนควรทำตัวยังไงและทำด้วยใจมันก็เลยออกมาเป็นแบบความรู้สึกที่ดีๆแต่ทีนี้หลายๆคนที่อยากรู้บอกว่าทุกวันนี้คิดว่าคุณฟุกเขาเลิกเจ้าชู้หรือยังอันนี้นี่ต้องดูกันต่อไปเพราะวันนี้มันทำไมตรงเนี้ยคือลีหมายถึงว่าของอย่างเงี้ยมันตอบตรงนี้ไม่ได้ณวันนี้ลีคิดว่าเขาทำตัวได้ดีมากแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติกันค่ะขอให้เป็นแบบนี้ตลอดฝากบอกคนอาจจะนั่งดูอยู่บอกกล้องด้วยว่าขอให้เป็นแบบนี้ตลอดฝากบอกว่าอาจจะดูอยู่เหมือนกันผมเชื่อนะว่าพวกคงหยุดทุกอย่างแล้วแหละตอนนี้เขามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วใครก็น่ารักไม่ได้อยากรู้ว่าเวลาแบบไปกินข้าวไปเดินซื้อของแบบเห็นสาวๆสวยๆเขามองไหมเขามองค่ะเขามองไม่เราเห็นเลยลีเองก็มองลีชอบสะกิดกับเขาคือถ้าเราเห็นคนสวยลีก็สะกิดพี่ฟุกคนนี้สวยคือเราเป็นคนที่ไม่เราคิดว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาให้มองของสิ่งสวยงามแต่เราควรจะรู้ขอบเขตเนี่ยค่ะแหมให้นั่งก้มหน้าก้มตาไม่มองผู้ชายมันไม่ธรรมชาตินะเรายังมองเลยใช่แหละตรงนี้ไม่ธรรมชาติแล้วเดี๋ยวนะถ้าเกิดเขาไปที่ไม่มีเราเขาก็จะยิ่งกว่ามองหรือเปล่าอึดอัดไงแบบเก็บกดนะมองไปสิคนเรามองไปจะเป็นอะไรใจกว้างอย่างนี้แหละแฟนหนูว่าเออเกรงใจนะเพราะว่าสกิดก่อนคนที่สวยคนที่สวยมันอยู่เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องเกรงใจกันนะพูดถึงผลงานกันบ้างดีกว่านะเห็นว่าสุดเล่นละครคู่กับคุณฟลุ๊กด้วยหลังจากห่างหายไปนานกี่ปีที่ไม่ได้ละครโอ้ลีห่างไป 2-3 ปีแต่พี่ฟุกสิบปีเลยพี่ฟุกหายไปนานมากก็มีมากลับมาเรื่องเพิงนาลีแล้วก็อันเนี้ยที่เต็มๆได้เล่นคู่กันเล่นคู่กันเลยตอนเขาติดต่อมารู้สึกไงต้องเล่นคู่ก็ขำแล้วก็ตลกแต่ว่าด้วยบทน่ารักดีแล้วก็แบบเราคิดว่าก็อาจจะดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเล่นด้วยกันไม่เคยร่วมงานกันก็คงแบบสนุกดีเคยแต่ทำรายการด้วยกันคือช่วยกันแบบทำรายการอะไรนะคะอันนี้ก็แบบครั้งหนึ่งในชีวิตมาลองดูดีกว่าดูจาก IG ลีเป็นคนชอบออกกำลังกายเหมือนกันเนาะหนักมากไหมอาทิตย์นึงออกกำลังกายกี่ครั้งคือเมื่อก่อนไม่ชอบออกกำลังกายเลยแล้วก็เริ่มมารู้ตัวเพราะว่าเนื่องจากว่าชอบทานมากคือด้วยความที่เราชอบทานแล้วก็ชอบเที่ยวแล้วยิ่งแบบพี่ฟุกทานเก่งแล้วพี่ฟุกไม่อ้วนแล้วฟุกทานอะไรของดีๆเห็นแล้วเราก็ต้องทานตามมันไม่อ้วนเนาะแปลกมากคือเขาโชคดีแต่เราไม่โชคดีแบบเขาเราผอมหาดีไงเราแค่ดมก็อ้วนแล้วเนี่ยเรียก็เลยแบบช่วงหลังๆเนี่ยรู้ตัว
ว่าเฮ้ยอีกอย่างเรื่องสุขภาพด้วยเห็นคนที่ออกกำลังกายเห็นอะไรทุกคนจะผิวดีสุขภาพดีตอนหลังลีเลยเริ่มด้วยโยคะสักพักโยคะเนี่ยมันจะเป็นการยืดหยุ่นเฉยๆมันไม่เบิร์นฉะนั้นนะฉะนั้นแล้วลีก็โยคะด้วยแล้วลีช่วงนี้กำลังอินเรื่องวิ่งแล้วก็เต้นซุมบ้ามันเบิร์นมากพอเบิร์นมากเราก็ไปยืดด้วยโยคะเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะต้องผอมพี่ก็ผอมนะดูรู้ว่าพี่ก็ผอมมากกันนะเป็นมุมจะให้ผอมกว่านี้อีกนะไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้ากล้องเนี้ยหรอโอ้ยอันนั้นน่าจะยากเพราะยังอยู่เย็บปากไม่ได้อย่างน้อยลงกว่านี้สัก3โลให้เข้ากล้องสวยๆอะไรเงี้ยเพราะเรามีงานเดี๋ยวจะกลับมาตั้งหลายเรื่องเงี้ยค่ะไม่ได้เราก็ต้องให้เกียรติงานและนี่คือไฮไลท์เด็ดๆของแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ตบเท้ามาเยือนรายการแฉแต่สำหรับใครที่อยากฟังการแฉแบบสดๆต้องห้ามพลาดทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 ถึง 5:30 ทางช่อง GMM 25ส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ